ช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามการเข้าสู่สังคมสูงอายุของไทยกันนะที่ทำให้หลายสายตาคาดการณ์กันค่ะว่าน่าจะทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นธุรกิจดูแลคนชราหรือว่าบ้านผู้พักคนชราบ้านของคนสูงอายุเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วแน่ๆเลยแต่กลับกลายเป็นว่าเมื่อเจาะดูในภาพรวมแล้วนะคุณผู้ชมธุรกิจนี้เติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะแล้วก็ยังมีผู้เล่นอยู่ไม่มากรายนักด้วยเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปหาคำตอบดูกันดูระบบนิเวศโดยรวมพร้อมกันด้วยค่ะก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมานานแล้วและก็ยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆภาครัฐเองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ไม่น้อยค่ะอย่างเช่นมีการประกาศให้ปีนี้ประเด็นสังคมผู้สูงอายุเป็นวาระแห่งชาติที่จะต้องสร้างความตระหนักรู้ในสังคมโดยเฉพาะกลุ่มที่กำลังจะก้าวเข้าสู่วัยเกษียณก็ควรจะมีการเตรียมความพร้อมแต่เนิ่นๆ นะคะเพราะฉะนั้นชวนคุณผู้ชมมาดูกันหน่อยค่ะถึงโครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุว่ามีที่ไหนบ้างนะคะและก็จะต้องใช้เงินเท่าไหร่ซึ่งต้องบอกก่อนว่ามีตั้งแต่ระดับราคาหลักแสนบาทต่อคนต่อปีขึ้นไปสำหรับการพักระยะยาวไปจนถึงโครงการสุดหรูเลยคือมากกว่า30ล้านบาทก็มีเหมือนกันนะคะเดี๋ยวยกบางตัวอย่างมาเปรียบเทียบให้เห็นกันค่ะคือเริ่มต้นที่บ้านสว่างคะนิเวศกันก่อนนี่เป็นบ้านพักคนชราระดับกลางค่ะอยู่ภายใต้การดูแลของสภากาชาดไทยออกแบบมาเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะนะคะตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการสำหรับโครงการนี้ได้รับความนิยมมากค่ะแต่ก็สร้างเสร็จมานานแล้วราคาเริ่มต้นต่อปีอยู่ที่ 30,000 บาทค่าแรกเข้าเริ่มต้นอยู่ที่ 790,000 ไปจนถึง 1,800,000 บาทสำหรับโครงการเฟสที่2และมีค่าส่วนกลางอยู่ที่ 2,500 บาทต่อเดือนนะคะอันนี้ไม่รวมค่าอาหารค่าน้ำและก็ค่าไฟค่ะถัดมาดูซีเนียร์คอมเพล็กซ์โปรเจกต์เนี่ยเป็นโครงการศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจรค่ะอยู่ภายใต้การดูแลของกรมธนารักษ์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยราคาเริ่มต้น 1,820,000 บาทนะและเดิมเนี่ยคาดว่าก่อสร้างจะแล้วเสร็จในปี2568บ้านพักคนชราโรงพยาบาลผู้สูงอายุกล้วยน้ำไทย2ค่ะเป็นโรงพยาบาลควบบ้านพักคนชราที่สร้างขึ้นเพื่อการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุราคาเริ่มต้นของที่นี่ค่ะ 25,000 บาทพูดง่ายถ้าตกวันละก็ประมาณ 1,000 บาทเริ่มต้นต่อปีอยู่ที่ 300,000 บาทมีค่าใช้จ่ายรวม20ปีอยู่ที่6ล้านบาทคือเวลาเราไปดูตลาดบ้านผู้สูงวัยแบบนี้เขาจ่ายเป็นแพ็กเกจไงแต่ว่าถ้าเฉลี่ยรายเดือนออกมาก็จะประมาณแบบนี้นะคะไปดูโครงการต่อไปเป็นจินเวลบีอิงเคาน์ตี้นะคะเป็นบ้านคนชราระดับไฮเอนด์ค่ะเป็นโครงการในรูปแบบเดี๋ยวนี้คอนโดมิเนียมนะภายใต้การดูแลของธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปค่ะราคาห้องพักมีหลายขนาดเลยนะเพราะว่าอันนี้เราพูดถึงระดับไฮเอนด์แล้วนะก็จะเริ่มต้นสูงขึ้นมาหน่อย40,000 ถึง 52,000 บาทต่อเดือนนะคะและหากจะซื้อบริการเสริมเพิ่มราคาเริ่มต้นคือสตาร์ทที่ 66,000 ถึง 85,000 บาทต่อเดือนซึ่งก็เป็นราคาที่ไม่รวมค่าน้ำค่าไฟนะแต่หากซื้อขาดราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่4ถึง6ล้านบาทก็ขึ้นอยู่กับขนาดของห้องพักนั่นเองค่ะค่ะขยับมาดูวิลล่าสุขซีเนียร์สมาร์ทวิลเลจกันบ้างนะคะนี่เป็นโครงการในเครือโรงพยาบาลเปาโลเปิดดูแลผู้สูงอายุทั้งระยะสั้นและก็ระยะยาวค่ะโดยค่าใช้จ่ายเริ่มต้นสำหรับห้องพักไซส์ S เนี่ยอยู่ที่ 100,000 บาทต่อเดือนส่วนไซส์ M ขยับมาค่ะค่าบริการที่ 120,000 บาทต่อเดือนนะคะและห้องพักไซส์ L 150,000 บาทต่อเดือนค่ะส่วนวิลล่ามีสุขเรสซิเนสเซสนะคะเป็นโครงการที่เน้นออกแบบและก็ตกแต่งเพื่อการพักอาศัยที่เอื้อสำหรับผู้สูงอายุจุดนี้อยู่ที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโครงการประกอบไปด้วยคอนโดมิเนียม3ชั้น1อาคารและก็ที่ดินพร้อมสร้างวิลล่าส่วนตัวอีก6หลังนะคะราคาเริ่มต้นสำหรับที่นี่3,400,000บาทต้องมีค่ะมาดูอีก1โครงการสุดหรูเหมือนกันนะสำหรับ The Aspen Tree ค่ะนี่เป็นส่วนหนึ่งในโครงการขนาดใหญ่ The Forestier ของ MQDC สำหรับโครงการนี้มุ่งเน้นการดูแลผู้อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปที่ต้องการการวางแผนชีวิตระยะยาวราคาเริ่มต้นโครงการนี้นะคะ30ล้านบาทเป็นต้นไปค่ะอันนี้เป็นแค่คร่าวๆเบื้องต้นว่าเอ๊ะถ้าสมมุติจะอยากดูตลาดบ้านผู้สูงวัยหรือโครงการจะต้องมีเงินในกระเป๋าเนี่ยแต่ก่อนเนาะเราทำงานเรารู้สึกว่าถ้าก่อนเกษียณเราจะต้องมีเงินเท่าไหร่แต่นี้ถ้าสมมุติเราอยากจะไปอยู่บ้านพักหรือโครงการบ้านปลายชีวิตเนี่ย
จะต้องมีเงินเท่าไหร่นอกจากวัยเกษียณแล้วนะเพราะนี่เขาไม่รวมค่าน้ำค่าไฟนะมีคุณผู้ชมนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างแล้วงั้นมาดูโครงการบ้านพักคนชราในภาคของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะคุณผู้ชมแบ่งคร่าวๆจะมีอยู่2ลักษณะด้วยกันคือโครงการที่ภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการก็เช่นบ้านสว่างคณิเวศที่อยู่ภายใต้การดูแลของสภากาชาดไทยซึ่งได้รับการยอมรับสูงจากคนไทยเพราะอะไรค่าใช้จ่ายไม่สูงมากค่ะคนวัยเกษียณที่เป็นข้าราชการบำนาญก็สามารถเข้าถึงได้และอีกลักษณะก็คือการพัฒนาโครงการของภาคเอกชนเองและก็จับมือร่วมกับโรงพยาบาลในการดูแลผู้สูงอายุซึ่งรูปแบบนี้แน่นอนมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะคะอย่างไรก็ตามปัจจุบันเริ่มเห็นผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เข้ามาพัฒนาโครงการบ้านพักคนชราแต่เอาข้อที่จริงก็ยังมีจำนวนไม่มากนักค่ะเรื่องนี้มุมมองของคุณสุรเชษฐ์กองชีพเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท Property DNA จำกัดบอกว่าการพัฒนาโครงการบ้านสำหรับผู้สูงอายุในปัจจุบันยังมีไม่ได้มากนักค่ะจะมีที่ประสบความสำเร็จก็คือบ้านสว่างคณิเวศเพราะว่าค่าใช้จ่ายไม่สูงแต่พอไม่สูงนี่แหละการที่จะเข้าไปอยู่เนี่ยคิวรอยาวเลยนะนอกจากนี้ค่ะบ้านสว่างคณิเวศก็ยังมีบ้านพักคนชราในจังหวัดเชียงใหม่บางโครงการที่ประสบความสำเร็จเพราะว่าอยู่ในระดับราคาที่ข้าราชการเกษียณอายุสามารถเข้าถึงได้และอีกปัจจัยคือการเข้าไปพักอาศัยเป็นความต้องการของผู้สูงอายุเองนะและจากนั้นก็จะชักชวนเพื่อนๆค่ะให้เข้าไปอยู่ในโครงการเดียวกันแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วค่ะจะพบว่าโครงการบ้านผู้สูงอายุยังมีจำนวนไม่มากนักหากเทียบกับกระแสสังคมผู้สูงอายุที่เกิดขึ้นและแม้ว่าผู้พัฒนาโครงการจะพูดถึงโครงการในลักษณะนี้กันมากแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยพบว่าสังคมไทยยังไม่เปิดกว้างมากพอคือในลักษณะที่ลูกออกค่าใช้จ่ายและส่งให้พ่อแม่ไปอยู่ในบ้านพักคนชราลูกจะเป็นคนเลือกให้พ่อแม่เข้าไปอยู่ไม่ใช่พ่อแม่เป็นคนเลือกที่จะเข้าไปอยู่นะประกอบกับค่าใช้จ่ายสูงด้วยนั่นเองก็เลยทำให้ความต้องการหรือว่าดีมานด์บ้านพักคนชรายังมีไม่มากนะคะส่วนใหญ่เนี่ยผู้สูงอายุจะเลือกอยู่บ้านเดิมเขาทำอย่างไรก็คือปรับแบบบ้านเดิมให้เหมาะกับการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุหรือหากเป็นโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ปัจจุบันก็มีการออกแบบบ้านให้เป็น universal นะคะสำหรับการใช้ชีวิตในบ้านอย่างปลอดภัยของผู้สูงอายุแล้วก็คนพิการดังนั้นจึงเห็นว่าผู้พัฒนาโครงการส่วนใหญ่ก็เลยยังไม่ได้จริงจังมากนักประกอบกับช่วงโควิดที่ผ่านมาด้วยค่ะทำให้หลายโครงการที่คาดว่าจะเกิดขึ้นปัจจุบันก็เงียบเงียบไปนะคะแต่ยังมีโครงการที่เห็นว่าทำจริงจังเช่นก็คือ The Aspen Tree นี่แหละซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ The Forestry พัฒนาโดย MQDC เป็นโครงการสำหรับคนที่มีความพร้อมด้านการเงินและก็เตรียมตัวเข้าสู่วัยเกษียณล่วงหน้าค่ะอย่างไรก็ดีคุณสุรเชษฐ์ให้ความเห็นนะคะว่าการเติบโตของโครงการแบบนี้น่าจะเป็นลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไปและอาจจะต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อย10ปีค่ะกว่าที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากขึ้นส่วนโครงการที่จะได้รับความสนใจก็ต้องอยู่ในระดับที่คนส่วนใหญ่สามารถซื้อได้เนาะหรือจ่ายค่าเช่าเดือนละ 3-40,000 บาทได้และก็ที่สำคัญอีกหนึ่งเรื่องคือมันต้องอยู่ในทำเลที่ดีแล้วก็สภาพแวดล้อมที่ดีเรื่องของอากาศนี่ก็สำคัญเหมือนกันนะคะแต่สำหรับผู้สูงอายุเองที่มีความต้องการจะเข้าไปอยู่การจะเลือกบ้านพักคนชราสิ่งสำคัญคืองบประมาณของตัวเองก่อนว่ามีเท่าไหร่และต้องการจะดูแลอย่างไรด้วยค่ะนั่นก็เป็นมุมมองของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์นะคะที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเทรนด์ของศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มขยายตัวในระยะยาวค่ะโดยศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ TTB คาดการว่าในอีก10ปีข้างหน้าหรือภายในปี2576ธุรกิจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจะมีมูลค่าธุรกิจตลาดแตะ 20,000 ล้านบาทเลยนะคะโดยที่ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ TTB รายงานว่าธุรกิจลักษณะนี้มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วง5ปีที่ผ่านมาค่ะจากการประเมินผ่านงบการเงินของผู้ประกอบการพบว่าในปีนี้มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ประมาณ 2,570 ล้านบาทคิดเป็นการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 25.1 ต่อปีและคาดว่าจะสามารถขยายตัวได้อีกในอีก10ปีข้างหน้านี้ค่ะส่วนจะเติบโตอย่างไรมาดูพร้อมกันนะคะก็คือเมื่อพิจารณาบนบริบทของโครงสร้างทางอายุของประชากรไทยในปัจจุบันแล้วพบว่ากลุ่มเบบี้บูมเมอร์คือคนที่มีอายุระหว่าง 59-77 ปีมีการสร้างครอบครัวสูงถึงร้อยละ80ค่ะและมีบุตรหลานถึงร้อยละ64เลยก็เลยมีบุตรหลานช่วยดูแลอยู่นะคะและคนกลุ่มนี้ก็ยังกลัวการถูกทอดทิ้งด้วยค่ะแต่ว่าสำหรับกลุ่ม Gen X นะคะก็จะอยู่ช่วงอายุ 47-58 ปีค่ะมีสถิติการสร้างครอบครัวลดลงเหลือร้อยละ61ค่ะและอัตราการมีลูกก็ลดลงไปอยู่ที่ร้อยละ62ซึ่งทัศนคติของคน Gen X มีความเข้าใจ
นะถึงความจำเป็นในการพักอาศัยในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุมากขึ้นกว่ากลุ่มเบบี้บูมเมอร์ค่ะซึ่งก็ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกพักในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดแล้วก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นนับตั้งแต่ปี2567เป็นต้นไปค่ะซึ่งก็จะแบ่งเป็นระยะการเติบโตเริ่มเห็นได้ตั้งแต่ปีหน้านะคะและระยะการเติบโตในอัตราเร่งคาดว่าจะเริ่มเห็นตั้งแต่2579นะคะซึ่งก็เป็นช่วงเริ่มต้นของกลุ่มGen Y และก็จะเข้าสู่ช่วงวัยเกษียณและประสบปัญหาการขาดคนดูแลสูงกว่าคนยุคก่อนหน้านะโดยกลุ่มคน Gen Y นี่เองค่ะมีอัตราสร้างครอบครัวลดต่ำลงไปอีกนะคะเหลือเพียงร้อยละ 44-56 อัตราการมีลูกก็จะลดน้อยลงไปอีกนะเหลือร้อยละ 55ซึ่งคนรุ่นนี้เมื่อเกษียณอายุน่าจะเลือกอยู่ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นภาพรวมที่เราหยิบยกมานะในมุมมองของทั้งตลาดหรือว่าธุรกิจนี้เป็นอย่างไรตอนนี้มีจำนวนผู้เล่นในตลาดนี้มากน้อยขนาดไหนแต่ดูแล้วมันยังมีโอกาสอยู่แต่ว่าอุปสงค์อุปทานดีมานด์ซัพพลายมันต้องสอดคล้องกันถูกไหมคะแต่อีกมุมนึงเนี่ยในแง่มุมของการสร้างบ้านหรือว่าโครงการอสังหาริมทรัพย์ในยุคแบบนี้เราก็เห็นเขาพัฒนาเพื่อรองรับคนสูงอายุเราจะเห็นเลยว่าคือหลายคนก็บอกว่าหอบ้านจะไม่สูงมากถูกไหมจะมี2ชั้นหรือว่าจะออกเป็นแนวเขาเรียกว่าแนวยาวใช่ไหมแนวกว้างเลยแบบนี้ใช่ไหมให้รู้สึกว่าคือถ้ามุดเราอายุมากขึ้นไปการขึ้นขึ้นลงลงบันไดเนี่ย มันไม่ไหวถูกไหมเราก็จะเห็นแล้วก็เรื่องของเซฟตี้ต่างๆเรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทที่พักอาศัยเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะแต่ดูอย่างเราอ่านข่าวทุกวันรายงานข่าวทุกวันเราก็จะรู้สึกนะว่าเอ๊ะทำไมมันดูน่าอยู่ดูเหมือนเป็นคอมมูนิตี้ที่ของคนชราอยู่แล้วไม่เหงาแน่เลยคือตอนนี้ก็คิดว่าเอ๊ะอยากจะเก็บเงินไปอยู่เนาะแต่ต้องดูคือตอนนี้ยังไม่ชราไงเดี๋ยวรอตอนชราไม่รู้จะอยากอยู่กับลูกหลานหรือเปล่ารีบบอกตัวรีบบอกตัวยังไม่ชราขนาดนั้นรีบบอกตัวคือจริงๆเพราะว่าอย่างที่เพนบอกไปตั้งแต่ต้นรายการนะว่าถ้าสมมติย้อนกลับไปสัก20-30ปีก่อนคุณมาพูดเรื่องนี้มันดูเหมือนคุณเป็นคนที่แบบจะทอดทิ้งผู้ใหญ่ใช่จะทอดทิ้งผู้ใหญ่แต่ว่าในยุคนี้ผู้ใหญ่สามารถเลือกชีวิตบ้านปลายตัวเองได้นะให้มีความสุขมีสภาพแวดล้อมที่เขารู้สึกว่าเขาอยู่แล้วมันทำให้แบบทำให้ชีวิตเขาดูแบบสดใสพร้อมที่จะแบบบ้านปลายแล้วฉันอยากทำอะไรฉันก็ทำได้ใช่ค่ะงั้นลองวางแผนกันดูนะคะถ้าคิดจะอยู่ก็เก็บเงินกันให้เยอะๆตอนนี้แหละคุณผู้ชมขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ